ผมว่านี่คือไมค์ไร้สายที่ดีที่สุดสำหรับบล็อกเกอร์นะครับที่ชอบถ่ายนะไม่ว่าจะเป็นถ่ายด้วยมือถือสมาร์ทโฟนหรือว่ากล้องใหญ่ก็สามารถใช้งานได้สะดวกเช่นกันวันนี้ผมได้ลองมาใช้งานแล้วกับโหลด Wireless Me ประสิทธิภาพจะเป็นยังไงน่าใช้งานไหมฟังก์ชันต่างๆที่อัดมาให้ตรงเนี้ยอุ้ยผมว่าผมชอบเลยนะเดี๋ยวเรามาชมรีวิวฉบับนี้กันก่อนที่เราจะหาซื้อใช้งานกันนะครับจริงๆผมนี่ก็ใช้งานโหลดไวเลสมาค่อนข้างนานแล้วนะคือผมซื้อตัวแรกเซตแรกของโหลดนะคือโหลดไวเลส2ตัวนี้เขาจะมีตัวรับ2ตัวแล้วก็ตัวส่งสัญญาณ1ตัวเนี่ยตัวส่งจะอยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกที่ชื่นชอบเพราะว่าไมค์ตัวเนี้ยนี่เราถอดออกมาอย่างนี้ได้เราเสียบกับสายไมค์ได้แล้วก็เราจะใช้ไมค์อีกตัวนึงอ่ะในการยื่นให้กับอีกคนนึงเผื่อว่าเราจัดรายการ2คนเราก็จะยื่นให้เขาได้นะมันใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับแต่คราวนี้ครับมันจะมีรุ่นใหม่กว่าที่ชื่อว่า Lords Wireless Me เป็นการอัปเกรดฟังก์ชันความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกและผมว่าเวอร์ชันเนี้ยเขาทำมาเพื่อรองรับสาย Vlog โดยเฉพาะเดี๋ยวผมพาไปดูอุปกรณ์ในกล่องก่อนว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับตัวกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะเขาจะมีอุปกรณ์มาให้2ตัวคือตัวรับแล้วก็ตัวส่งนี่เป็นแบบนี้ครับตัวรับนะครับจะเขียนว่า RX ตัวส่งคือ TX หรือว่าทรานสมิเตอร์นะตอนแรกผมเข้าใจว่าเอ้ยมีทรานสมิเตอร์ตัวเดียวมันก็พูดได้ตัวเดียวสิไม่ใช่การอัปเกรดในรอบนี้ตัวส่งสัญญาณก็คือตัวส่งสัญญาณอันดับแรกปกตินั่นแหละแต่ว่าตัวรับครับเขาจะทำหน้าที่เป็น2 in 1เลยนะทั้งรับสัญญาณแล้วก็ส่งสัญญาณหรือว่าเป็นไมค์ในตัวนะครับอุปกรณ์ต่อมาคือตัว windbreaker นะครับหรือว่าที่กันลมอันดับต่อมาครับคือสายสำหรับการเชื่อมต่อเขาจะมีมาให้อยู่2เส้นนะครับเส้นแรกนะครับจะเป็น SC2 สีแดงๆแบบเนี้ยหัวดำๆเหมือนกันตัวขีดของเขาจะมีอยู่2ขีดตัวนี้เราจะใช้เชื่อมต่อระหว่างตัว receive หรือตัว RX เนี่ยเข้ากับตัวนี้แล้วก็เชื่อมต่อเข้ากับกล้องถ้าสมมติว่าเราใช้กล้องใหญ่นะและอีก1ตัวครับจะเป็นตัว SC7 ความแตกต่างของ SC2 SC7 คือ SC7 เนี่ยจะมีหัวหนึ่งที่เป็นหัวสีเทาๆแบบเนี้ยหัวสีเทาเนี่ยเขาจะมี3ขีดเส้นนี้เอาไว้ใช้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเดิมทีเนี่ยถ้าเราจะใช้ iPhone แล้วก็อยากจะใช้ไมค์โหลดแบบนี้นะเราจะใช้ SC7 ในการเชื่อมต่อแต่ว่าเราจะต้องมีหางหนูเขาเรียกว่าหางหนูนะครับคือเป็นสายการแปลงระหว่าง Lightning มาเป็น 3.5 มิลลิเมตรและเราต้องเอาด้านที่เป็นสีเทาเนี่ยเสียบเข้ากับช่องตัวแปลงนั้นแล้วค่อยนำตัวเนี้ยไปเสียบกับตัวไมค์นะครับมันเป็นความยุ่งยากเดิมทีเนี่ยเราจะต้องมีสายอะแดปเตอร์ของทาง Apple ก่อนไม่งั้นเราจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากไมโครโฟนตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าในรอบนี้ครับสำหรับโหลด Wireless มีความโดดเด่นของเขาคือมาพร้อมอุปกรณ์อีก2เส้นนี่คือสาย USB-C แล้วก็ Lightning นะครับแต่อีกเส้นหนึ่งครับเป็นสาย USB-C กับ USB-C นะครับทั้ง2เส้นจะมีหน้าที่เหมือนกันผมขอโฟกัสไฮไลท์ไปที่เส้นนี้เลยกันเส้นนี้คือ USB-C ไป Lightning ถามว่าประโยชน์ของเขาคืออะไรอย่างนี้ครับนี่คือตัว RX หรือว่าตัว Receive เนาะเราสามารถเสียบสาย USB-C ตรงนี้เข้ามาที่พอร์ต USB-C และเสียบตัวนี้ครับเข้ามาที่ iPhone ของเราเสียบง่ายๆแค่นี้เลยมันจะกลายเป็นไมค์ให้เราแล้วถ้าสมมติว่าเราถ่ายคนเดียวใช่ไหมเราถ่ายแบบนี้เราเสียบไว้อย่างนี้ก็ได้กับ iPhone ของเรานะแล้วเราเปิดแอปพลิเคชันกล้องของ iPhone สามารถถ่ายเลยแล้วเสียงมันจะเข้าจากไมค์ตรงนี้ได้เลยนะอันนี้คือ1ไมค์แล้วถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนแล้วหรือว่ามีคนสัมภาษณ์ที่อยู่หน้ากล้องเราเอาตัวนี้เข้าไปให้อีกคนนึงนะมันก็จะเป็นการส่งสัญญาณไมค์ทั้ง2ฝั่งคือ1คือตัวนี้2คือตัวนี้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเราจะใช้งานตัวเนี้ยกับทางฝั่งสมาร์ทโฟน Android ได้ไหมก็ได้ครับให้เราใช้เคเบิลที่เป็น USB-C to USB-C นะครับเสียบไปแล้วก็เชื่อมต่อเหมือนกันนะฮะเส้นนี้ครับที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยต้องบอกว่ารองรับอุปกรณ์ iOS นะเพราะเขาได้รับมาตรฐาน MFI นั่นหมายความว่าเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยไม่มีปัญหาแต่จริงๆมันจะมีฟังก์ชันที่เด็ดมากกว่านั้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับก่อนไปทดสอบประสิทธิภาพของไมโครโฟนตัวนี้นะครับกับ Lords Wireless Me เดี๋ยวผมพาไปดูสเปคแล้วก็ฟีเจอร์เทคโนโลยีเด่นที่มีอยู่ในตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยที่เขามีมาให้เลยนั่นก็คือเรื่องของการใช้งานที่ง่ายเสียบกับสายเคเบิลตัวนี้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนใช้งานได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเซตอัพอะไรต่างๆมากมายแต่ที่ดีกว่านั้นครับผมเขาจะมีการรองรับพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมไมค์การปรับค่าไมค์หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมพาไปเจาะลงรายละเอียดอีกทีนึงอันนี้ผมชอบมากๆแต่ว่าเรื่องของประสิทธิภาพเนาะสามารถส่งสัญญาณผ่านในคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับเสียงค่อนข้างเคลียร์เลยแล้วก็เรื่องของระยะที่เราสามารถส่งสัญญาณได้นะครับจะไกลถึง100เมตรเรื่องแบตเตอรี่ครับตัวนี้เขามาพร้อมแบตเตอรี่ในตัว
สามารถชาร์จได้ผ่านพอร์ต USB-C ครับแบตสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง7ชั่วโมงครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะมันไม่จำเป็นจะต้องแกะถ่านออกมานะครับต่อมาครับมาพร้อมเทคโนโลยีหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันและการเป็นฟังก์ชันที่จะช่วยในเรื่องการจัดการเกนหรือว่าระดับเสียงเขาจะเรียกว่า Intelligent Gain Assist นะครับคือการที่เราจะใช้ไมโครโฟนเนี่ยบางครั้งเราอาจจะตั้งต่ำเกินไปไม่ได้ยินตั้งสูงมากเกินไปเสียงแตกนะครับถ้าเราใช้ตัว Gain Assist ตัวนี้มันจะทำให้บาลานซ์เสียงสมมุติผมพูดเสียงกระแทกเขาก็จะแบบดรอปมาให้มันอยู่ในระดับที่ปกติมันจะไม่กระแทกมากเกินไปหรือถ้าพูดเบานะฮะเขาก็จะพยายามปรับระดับให้มาอยู่ในระดับกลางๆเสียงก็จะดีขึ้นประมาณนี้ก็จะเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมเคยเจอกับการใช้ไมค์ลอยนะฮะไมค์ไวเลสแบบเนี้ยของบางยี่ห้อถ้าเผื่อเราเซตไม่เป็นในช่วงแรกๆนะเซตต่ำไม่ได้ยินเซตสูงนี่คือเสียงแตกมากๆเลยเราแบบเสียงเราพังเลยนะใช้งานไม่ได้ระบบนี้ที่มีเข้ามามันจะทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกและง่ายมากขึ้นและไม่ต้องอาศัยเขาเรียกว่าความรู้ทางเทคนิคที่จะต้องมาปรับอะไรตรงเนี้ยคือมันปรับง่ายๆมากเลยนะครับแต่ถามว่ามีเกณฑ์ Assist ตรงนี้เราสามารถที่จะปรับแบบแมนนวลได้ไหมคำตอบคือได้นะถ้าแบบอยากปรับให้มันเบาลงหรือว่าอยากปรับให้มันดังมากยิ่งขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกันนี่คือข้อดีของเขาเท่าที่ผมได้ลองสัมผัสมานะครับส่วนดีไซน์ภายนอกมีความคล้ายคลึงกับโหลด Wireless Go 2ในรุ่นก่อนหน้านั้นแหละแต่สิ่งที่ผมจับได้คือเรื่องตัวนี้ครับขอบของเขาจะมีความนูนขึ้นมานิดนึงซึ่งในรุ่นก่อนหน้ามันจะเป็นแฟลตแบบราบเรียบไปเลยแต่ว่าตัวนี้จะมีมิติขึ้นมาหน่อยๆผมว่ามันดูสวยงามขึ้นนะครับโดยรวมๆอื่นๆนะพวกพอร์ตอะไรคล้ายๆกันแล้วก็ที่หนีบก็จะคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ตอนที่แกะกล่องออกมาเขาจะมีสติ๊กเกอร์มาให้อ่ะบอกว่าถ้าเป็นตัว RX หรือว่าตัว Receive เนี่ยให้ติดไว้ที่กล้องนะส่วนตัวนี้ให้ติดไว้ที่ตัวคนนะครับแต่ว่าเราสามารถลอกสติ๊กเกอร์นี้ออกได้นะมันก็จะมีคำว่าโหลดแบบนี้ติดอยู่นะครับต่อไปมาลองใช้งานแล้วก็ใช้ประสบการณ์ให้ได้ฟังกับโหลด Wireless มีเป็นยังไงกันบ้าง นะครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่นะตอนนี้เป็นไมค์ตัวนี้ก่อนครับคือโหลด Wireless Go 2นะครับรุ่นเก่าที่เราใช้งานอยู่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมกำลังจะเปิดตัวส่งสัญญาณของโหลด Wireless Me นะครับกดด้านล่างเปิดค้างไว้นิดนึงเนี่ยสัญญาณจะขึ้นละสีเขียวๆเสียงณตอนนี้จะเป็นเสียงจากโหลด Wireless Me ตัดสลับกันเนาะเราจะได้ประมาณนี้อันนี้คือเป็นเสียงถ้าสมมุติว่าเราใช้งานร่วมกับทางฝั่งของกล้องถ้าเป็นพวกกล้อง Vlog พวกกล้องใหญ่ต่างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะใช้งานกับสมาร์ทโฟนเดี๋ยวเราจะต้องมาสลับกับตัวนี้นะครับแต่อย่างแรกที่ผมอยากจะให้ฟังคือให้ฟังความแตกต่างนะครับว่าเสียงที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เป็นเสียงจากรุ่นก่อนหน้านะครับและตัวนี้เป็นเสียงจากรุ่นปัจจุบันคือรุ่นของโหลด Wireless Me นะครับให้ลองเทียบเสียงกันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรให้ลองตัดสลับกันดูก็ได้นะฮะข้อดีของเขาคือเปิดขึ้นมาปุ๊บสามารถใช้งานได้เลยนะครับเราเอาไปหนีบกับที่ปกเสื้อก็ได้หรือว่าเราจะยื่นสัมภาษณ์ก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าผมเอาไว้อยู่เงี้ยอยากจะให้ฟังเสียงนะอันเนี้ยผมห่างๆไว้อย่างเงี้ยคือเสียงมันก็ยังอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ดีอยู่นะครับต่อไปอย่างนี้ดีกว่าครับเราจะนำโหลด Wireless Me มาติดตั้งร่วมกับทางฝั่งของตัวสมาร์ทโฟนของเราและดูซิว่าประสิทธิภาพเขาจะเป็นยังไงครับการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนง่ายมากๆนะเรานำเคเบิลตัวนี้ครับมาเสียบที่เป็น USB-C นะครับเสียบเข้าไปอันนี้ผมจะใช้กับทางฝั่งของ iPhone ก่อนนะเราจะหนีไปตรงไหนก็ได้จะหนีไปนี่ก็ได้นะหรือว่าจะหนีไปที่เคสแล้วหลังจากนั้นการใช้งานถามว่ามันยากไหมคำตอบคือไม่ยากเลยเราสามารถใช้งานได้ผ่าน2ช่องทางนะอย่างแรกถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันของทางฝั่ง iPhone ที่เป็นกล้องเราก็สามารถเปิดวิดีโอแล้วก็สามารถถ่ายได้เลยนะเราเปิดวิดีโอขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่แบบนี้เนาะเราก็กดถ่ายได้เลยนะครับตัวเสียงก็จะเข้าไปตรงนี้แล้วก็บันทึกไว้ได้เลยนะครับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานแต่ว่าโหลดเขาเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันอยู่2ตัวหลักๆที่มาแนะนำให้กับเรานะครับแอปพลิเคชันแรกชื่อว่าโหลด Central Mobile นะครับเป็นการตั้งค่าพวกไมค์เนี่ยเราเปิดเข้ามาแล้วเราสามารถตั้งค่าแบบพวกเสียงนะเราจะให้ Dynamic หรือว่าออโต้อย่างที่ผมบอกให้ฟังเป็นออโต้เกนเราสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับหรือว่าจะปรับให้อยู่ในระดับที่เป็นแบบแมนนวลก็สามารถทำได้ตัวแอปพลิเคชันนี้เราจะสามารถเช็คเรื่องของการแพร่หรือว่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัว TX หรือว่าตัว Transmitter เนี่ยเข้าไปได้ในรุ่นโหลด Wireless Me ตัวนี้สามารถรองรับตัว Transmit ได้สูงสุด2ตัวนะครับมันก็จะรวมกันเป็น3ตัวหรือว่าเป็น3ไมค์เนี่ยแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็จะสามารถปรับได้นะฮะนี่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการควบคุมไมค์เป็นหลักแต่ว่ามีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันครับที่ผมชอบมากๆเขาชื่อว่าโหลด Capture โหลด Capture ผมบอกก่อนว่าเขาจะรองรับเฉพาะ iOS เท่านั้นฝั่ง Android ยังไม่รองรับนะครับโหลด Capture เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราถ่ายวิดีโอนั่นแหละใช้งานร่วมกับไมค์ของโหลดได้ด้วยคุณภาพที่สามารถปรับได้นะครับจะขึ้นอยู่กับ
iPhone ของเราสมมุติผมใช้กับ iPhone 14 Pro Max ตัวนี้ความละเอียดสูงสุดไปเลย 4K นะครับแต่ว่าเฟรมเรทนะครับสูงสุดจะอยู่ที่30เฟรมต่อวินาทีนะครับจะไม่สามารถไปถึง60เฟรมได้แล้วก็ปรับอัตราส่วนได้ว่าเราจะถ่ายแบบไหน16ต่อ9 9ต่อ16 4ต่อ3 3ต่อ4หรือว่า1ต่อ1ก็สามารถถ่ายได้เช่นกันอันนั้นมันอาจจะปกติหลายๆคนคิดว่าเอ้ยแอปพลิเคชันของ Apple ก็ถ่ายได้นี่ทำไมเราต้องเข้ามาที่โหลด Capture ด้วยมันดีกว่ายังไงข้อดีของเขาคืออย่างนี้ครับฟังก์ชันแรกที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องของการปรับไมค์นี่ฮะเห็นไมค์อยู่ตรงนี้ไหมที่เป็นระดับขีดที่เป็นสีขาวๆตรงนี้นะอันนี้คือเราสามารถตั้งค่าได้ว่าไมค์ที่อยู่ตรงเนี้ยเราจะให้รับเสียงมากน้อยแค่ไหนสมมุติถ้าผมทำมืออย่างเงี้ยติดตั้งแล้วก็ยื่นมือแบบเนี้ยมันจะมีระยะห่างระหว่างปากของผมกับไมค์ดังนั้นถ้าเราปรับต่ำและพูดเสียงไม่ดังอ่ะมันจะเบาเราสามารถปรับระดับเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาได้นี่เลื่อนขึ้นมาเลยนะครับแล้วตัวไมค์เขาจะทำการรับเสียงให้มันชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นอันนี้คืออย่างแรกที่ชื่นชอบเนาะเราสามารถปรับได้ว่าจะให้เป็นแบบไหนนะฮะตัวเกณฑ์ assist เนี่ยปรับให้เป็นออโต้หรือว่าเป็นไดนามิกหรือว่าจะปิดไว้ก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้ก็มีฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีการเชื่อมต่อเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับตัวทรานสมิเตอร์อีกตัวนึงก็ได้นะครับแต่มากกว่านั้นครับผมชอบฟังก์ชันนี้นี่มันจะมีที่ชื่อว่า Dual Cam มันจะเป็นปุ่มที่อยู่เหนือปุ่ม Record นะ Dual Cam ทำอะไรได้บ้าง Dual Cam เนี่ยเราจะสามารถตั้งเป็น PIP หรือว่า Picture in Picture ได้นะครับเราจะตั้งเป็นอีกโหมดนึงคือโหมด Split ก็ได้แต่ผมชอบมากที่สุดก็คือการทำเป็น PIP PIP ตรงนี้ประโยชน์คืออะไรนึกสภาพอย่างนี้สมมุติว่าผมจะไปสัมภาษณ์คนเนาะผมจะไปทำข่าวผมจะทำวีล็อกของผมเนี่ยกล้องหน้าของ iPhone เนาะตัวนี้เขาจะส่องมาหาหน้าเราเขาจะบันทึกหน้าเราได้ด้วยแล้วก็กล้องหลังอ่ะเขาก็จะถ่ายไปด้านหลังเพื่อที่จะบันทึกสิ่งที่เราเห็นผมถึงบอกไงว่าถ้าใครทำ Vlog แล้วเราอ่ะเวลาที่เราถ่ายปกติเนี่ยถ้าจะถ่ายปุ๊บเราก็ต้องหันมาหาเราก่อน1ครั้งอย่างนี้เพื่อที่จะบันทึกด้านหน้าแต่ด้านหลังเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเราก็ต้องหมุนไงแต่ว่ารอบนี้ครับเราใช้ iPhone สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยถ่ายพร้อมกันได้เลยจะเห็นทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังไปพร้อมๆกันนี่คือสิ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยนะและมากกว่านั้นนะเราสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนี่ยกตัวอย่างตัวนี้เราจะใช้ DJI หรือว่าไม้กันสั่นของยี่ห้ออื่นๆก็ได้เนี่ยสมมติว่าผมจะไปออกงานเนาะผมก็จะแคมป์อย่างนี้เลยนี่ครับถ้าเราใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมนะเราก็เซตอัพแบบนี้ได้เลยเราสามารถพูดคนเดียวได้เลยนะฮะแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเราทำวีล็อกเนาะเสียงก็จะมาจากตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าหากว่าเราอยากจะใช้อีกไมค์นึงเราก็ใช้ตัวนี้เอาไปให้อีกคนนึงแล้วก็เราก็ยืนสัมภาษณ์เขาเห็นไหมครับว่ามันก็จะสะดวกตรงนี้เราสามารถหนีบกับตัวทางฝั่งของเนี่ยสายที่มันยื่นออกมาแล้วมันคงแข็งแรงกว่าเราใช้สายของ Lightning ที่แปลงมาเป็น 3.5 มม.ผมว่าเซตเนี้ยเป็นเซตที่ให้เราสามารถใช้ทำงานได้ง่ายแล้วยิ่งณปัจจุบันสมาร์ทโฟนความละเอียดมันสูงไงทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเอ่ยถ่าย 4K ได้หมดแล้วนะครับผมสามารถที่จะใช้เซตเนี้ยเอาไปทำงานได้เลยไปเดินไลฟ์ไปเดินทำอะไรต่างๆนะครับไปถ่ายรีวิวรถไปถ่ายรีวิวนั่นโน่นนี่เฮ้ยมันสะดวกมากๆประโยชน์ที่มันได้จากตรงนี้ทั้งอุปกรณ์ที่เขามีให้ทั้งประสิทธิภาพที่เราได้ผมว่านี่แหละเป็นไอเทมที่เหมาะที่สุดแล้วเป็นไวไวเลสที่เหมาะที่สุดแล้วสำหรับสายวีล็อกณปัจจุบันนะราคาก็ไม่ได้แพงด้วยราคาของเซตนี้จะอยู่ประมาณ 5,000 กว่าบาทเดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดให้นะครับอ่ะผมนำมาเล่าให้ฟังแค่นี้แล้วกันเพราะผมคิดว่าในสิ่งที่บอกไปเนี่ยน่าจะพอได้เห็นภาพกันละทั้งเรื่องของสิ่งที่มีมาให้ในกล่องประสิทธิภาพของตัวนี้เป็นอย่างไรการนำไปใช้งานเป็นอย่างไรนะครับขอชื่นชมอย่างนี้แล้วกันทั้งประสิทธิภาพเรื่องเสียงแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันโหลด Capture นะครับเสียดายว่าในเวอร์ชันของ Android ยังไม่มีแต่ถ้าใครอยากใช้งานเร็วๆไปซื้อ iPhone ครับ iPhone 14ตัวนี้สามารถซื้อได้เลยแล้วก็ไปซื้อโหลด Wireless Me มาใช้คุณจะถ่าย Vlog ได้อย่างมีความสุขฝากกดติดตามที่ช่อง iBot Official ของพวกเราด้วยนะครับรีวิวนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ